ทพชัยหย่องนะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสด้านข่าวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ครับแล้วการทูตสาธารณะเนี่ยมันเป็นการทูตที่ไม่เป็นทางการนะครับคนที่จะมีบทบาททางด้านการทูตสาธารณะก็เป็นตัวบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรต่างๆนะครับกลุ่มคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้องค์กรเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปมีกิจกรรมหรือมีบทบาทในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์ทุกด้านเลยนะครับที่เข้าไปมีกิจกรรมหรือบทบาทที่ทำให้ในประเทศต่างๆเนี่ยรู้จักประเทศไทยในแง่บวกนะครับเห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่ที่ดีเข้าใจประเทศไทยรับรู้เกี่ยวกับเมืองไทยและคนไทยเนี่ยมากขึ้นนี่ก็เป็นความคิดที่เริ่มที่น่าชื่นชมมากนะครับของกระทรวงการต่างประเทศและก็มูลนิธิไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้ตัวบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรของไทยเนี่ยได้มีบทบาทในการที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่ยอมรับมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวต่างประเทศก็คงจะมีส่วนสำคัญนะครับในการทำให้ตัวบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรทั้งหลายเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีคนเห็นคุณค่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างแรกเลยคนไทยนะครับรับรู้ว่ามีคนไทยองค์กรของไทยเนี่ยมีบทบาทในด้านสร้างสรรค์ในหลายๆด้านเนี่ยในต่างประเทศเยอะมากนะครับที่ผ่านมาอาจจะได้ยินบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่รางวัลเนี้ยจะเป็นตัวตอกย้ำแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยรับรู้ด้วยว่าเรามีคนไทยมีองค์กรของไทยเนี่ยที่เข้าไปมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆนะครับในต่างประเทศนะครับเพื่อทำให้คนต่างประเทศเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับความเป็นประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นด้วย